พระเจ้าอาจารย์ชลวื่นเนาะที่ว่าเป็นหัวหน้าทีมที่เอานำพาในการวัดแทกหรือว่าการประเมินการติดตามกับบอลที่ว่าอยู่ในโครงการอยู่จุดนี้เนาะวันนี้ก็เป็นนาบรรดาประชาชนที่ว่าเขาร่วมในโครงการตัวนี้เนาะในมีบ้านอปอกับบรรดาหนองบัวในจุดนี้เป็นนาดอนตัวอย่างหนึ่งที่ว่าพวกเราอนาเก็บกำข้อมูลที่ว่าเพื่อประเมินกับบอลนี้หลังจากที่ว่าการเลือกพื้นที่นี้เนาะก่อนอื่นมดหมายถึงว่าเขามาเลือกพื้นที่เป็นอย่างที่มาสร้างดอนอยู่ในจุดนี้หรือว่าอยู่จุดอื่นนั้นเขาอิงใส่ที่ว่าแผนจัดสรรของอนาเขาแผนจัดสรรหมายถึงว่าเขามีสัตว์ชี้ประเภทป่าเนาะชี้วิธีในการจัดสรรนั้นหนึ่งมาป่าปลูกสองมาพื้นภูมิแบบปลูกเสริมก็ป่าเนาะและสามมาเป็นป่าไม้ปอกและสี่มาเป็นป่าธรรมชาติเป็นจุดนี้เนาะและหรือว่าป่าเป็นละประเภทนั้นเราได้ไปสร้างดอนตัวอย่างนั้นเพื่อติดตามเพื่อประเมินอนาคาร์บอนฉะนั้นการสร้างของเฮานั้นหมายถึงว่าเราได้สร้างอนาเราได้ใช้วิธีที่ว่าสร้างดอนถาวรสร้างดอนถาวรฉะนั้นดอนถาวรนั้นหมายถึงว่าจะเป็นดอนตัวอย่างที่ว่าเราสร้างแล้วเราจะหมายครอบเขตของดอนนั้นละเอียดอันอยู่ในจุดนี้หมายถึงว่าเป็นจุดใจกลางของดอนของเฮาฮั้นแล้วเฮาได้ใช้หลักนาซีมังฮั้นที่เอามาปักและนอกจากนั้นเนี่ยอ้อมครอบของดอนนั้นก็เฮาก็ได้ใช้หลักซีมังนี้ไปปักอยู่ในเจราแจหลังจากที่ว่าเฮามากําหนดได้จุดใจกลางของมันแล้วมันก็เฮาจะใช้GPS นี่เนาะแทกจุดว่าดอนของเฮาฮั้นอยู่บนใดและหลังจากนั้นเฮาก็สร้างดอนไปตามอนาแผนที่เฮาได้กําหนดไว้เนาะเดี๋ยวเฮาสร้างดอน90 x 9090 x 90นะหมายถึงว่าเกือบเฮตานึงและอยู่ในดอน90 x 90นั้นเขาได้แบ่งเป็นชี้ดอน45 x 45เป็นชี้ดอนเนาะและนอกจากนั้นท่านเขาได้สร้างดอน15 x 15 5ดอนที่ว่าอยู่ในดอน45 x 45นะหมายถึงว่ามีดอนหนึ่งที่ว่าอยู่แจ่เบื้องซ้ายเบื้องขวาและจุดใจกลางนั้นเป็น5ดอน55 x 45อันนี้เป็นขั้นตอนทันทีว่าเป็นขั้นตอนที่2เนาะหลังจากที่ว่าเฮากําหนดจุดใจกลางของดอนที่เฮาสิสร้างแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ที่ว่าเฮาสร้างดอนเนาะการสร้างดอนเฮาจะกําหนดทิศของมันไปทางทิศไปตามทิศเหนือแล้ววันนี้เฮาก็ตัดแล้วไปทางทิศเหนือแล้วก็แค่ดึงไม้แมทไปแล้วไปฮอดที่15เมตรหมายถึงว่าจะปักหลักซีมังทั้งไว้อยู่ในจุดนั้นเพื่อเป็นกำหนดว่าเต้นนี้ไปหามันจุดครอบเขตของดอนนั้นอยู่บนไหนเนาะอันนี้และหลังจากนั้นหมายถึงว่าเขาก็มาเฮ็ดอันนาทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกทิศใต้นั่นคือกันหมายถึงเขากำหนด4ด้านก่อนและหลังจากนั้นเขาจึงไปกำหนดครอบเขตของดอนอยู่ทางนอกเพราะว่าเขาเริ่มจากจุดใจกลางมันจะที่3นั้นเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลอยู่ในดอนนั้นและการเก็บกับข้อมูลนั้นหมายถึงว่าเขาจะวอกถึงแล้วการวัดแผงไม้ที่ว่าอยู่ในดอน45 x 45และการวัดแผงไม้นั้นหมายถึงว่าก่อนอื่นมัดมันเขาต้องมาตีน้ำเบอร์ก่อนเนาะตีน้ำเบอร์ว่าดอนไม้ต้นนี้นั้นถึงเบอร์เท่าใดเนาะอยู่ในดอนนั้นแล้วเขาตีน้ำเบอร์นั้นหมายไว้อันนี้เป็นเบอร์ที่3และหลังจากที่เราตีน้ำเบอร์แล้วมีผู้ดึงท่านแทงหน้าต่างเนาะแทงหน้าต่างถ้าว่าไม้ใหญ่ท่านหมายถึงเขาจะเอาหวานหอบนี้คันไม้น้อยยังจะใช้กริปเปอร์ท่านแทงเอาหน้าต่างก็กริปเปอร์แทงก็ได้เนาะเขาต้องเอาอะไรไม้แมนท่านแทงหวานหอบแล้วหลังจากนั้นจะไปกินไรหน้าต่างบางและการแทงนะฮะการแทงหน้าต่างหันหมายถึงว่าเขาจะตัดไม้ตัวนึงที่ว่ายาวนึงแม้สามตีนี้เพื่อไปวางได้แล้วเขาจะหัวมันจะแทงหน้าต่างอยู่จุดใดเนาะเพราะว่าเขาแทงหน้าต่างอยู่จุดนึงเนี่ยและหลังจากนั้นท่านอยู่ในทีมนั้นหมายถึงว่าคนหนึ่งท่านจะไปแทงลงสูงแทงหน้าต่างหมายถึงคนหนึ่งจะไปแทงลงสูงหมายถึงว่าจะย่างออกจากนี้ไปหมายถึงว่าชาวแมส15เมตรหรือ9เมตรขึ้นกับลงสู่ต้นไม้แม่ชุนโตนั้นเอาชุนโตนั้นยิงเรื่องลงสู่นั้นว่าไม้ต้นนั้นสูงเท่าไหร่แล้วจะเอิ้นใช่มีผู้หนึ่งบันทึกหมายถึงจะมีผู้บันทึกผู้วัดแค่หน้าตาแล้วแค่ลงสู่หมายถึงอยู่ในทีมยืนเล่น4 x 5 คนอั
นอกจากนั้นอยู่ในดอนสิบห้าคนสิบห้านี้เขาแทงไม้ฟองเนาะเพราะว่ามันมีไม้ฟองอะในไม้ฟองนั้นมันจะแทงเอาหน้าตั้งสูงสูงไม้ฟองนั้นว่าเหมือนไงในการแทงหน้าตั้งสูงนี้เขาจะแทงไปในสองด้านเนาะด้านทิศตะวันออกตะวันตกและทิศใต้ทิศเหนือนั้นแล้วเอามาเฉลี่ยใส่กันเพราะว่าหน้าตาของสูงนี่มันก็เท่ากันเนาะบางสูงมันจะบางเบื้องมันจะมีน้อยใหญ่นะเราเฉลี่ยกันและหลังจากนั้นท่านเขามาแทะเอาลงสูงแทะเอาลงสูงในมันนับเอาจำนวนลำของไม้ป้องนั้นที่อยู่ไหนนั้นมันมีกันลำอยู่ไหนการเอาอนาวิชาการที่วิชาเฉพาะนั้นมาแทะและหลังจากนั้นท่านเอาไรเอาเปอร์โซนนั้นผมมาแทะอยู่ในดอนเก่าฮะมันจะอยู่ในดอนเดียวกันเขาจะแทะสองเพื่อและเพื่อประเมินว่าความสามารถของเปอร์โซนนั้นในการวัดแทะแล้วข้อมูลที่ว่าเขาวัดแทะกับเปอร์โซนแทะนั้นมันต่างกันในใดเนาะเขาจะมีข้อมูลออกมาหมายถึงว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของอาณาระหว่างเขาเปอร์โซนแทะกับอาณาวิชาการแทะนั้นมันบ่ได้ต่างกันอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าอาณาข้อมูลที่ว่าเขามาแทะนี่เขาเอกลักษณ์กันคิดไล่มาเป็นปริมาณไม้อีกเนาะและเป็นปริมาณไม้แล้วเอาก็มีแต่ใช้สูตรหรือวิธีการประเมินแบบทางที่ว่าหมายถึงว่าอยู่ในปริมาณไม้นั้นมันควบคู่กับอนามวลสารน้ำหนักนั้นแล้วก็เอาประเมินมาเป็นกับบอลเพราะอยู่ในจุดการติดตามเนาะการติดตามนั่นหมายถึงว่าเขาต้องได้ใช้เวลาที่ว่าสุดแล้วแต่เนาะมันก็เอาติดตามแต่ละปีบ่หรือติดตามมันหลายปีทั้งเทื่อนึงเนาะโดยอันนี้แม่นดอนเนาะที่เฮาสร้างขึ้นเพื่อวัดแทกเพื่ อประเมินมวลสารชีวภาพคือสมมุติว่าดอนตัวนี้เฮาเฮ็ดดอนเฮ็ดจุดใจกลางอยู่นี้หลังจากนั้นทางเหนือมันทางทิศนั้นและทางใต้มันทิศทางนั้นพืชที่ว่าเป็นหญ้าเป็นอย่างที่ว่าโบแม่นต้นไม้พวกเฮาจะสร้างเป็นหนึ่งมันวงน้อยที่ว่าเขาสามารถนับเบี้ยไม้ที่ว่าจากจุดใจกลางหาประมาณ2เมตรหลังจากนั้นดอนประมาณ6เมตรแม่นพวกเขาจะวัดแทกหน้าต่างของไม้ใหญ่กว่า10ซันติเมตรขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็สิมีดอน15เมตรที่ว่าพวกเขาวัดแทกสนิทไม้มีหน้าต่างใหญ่กว่า30ซันติเมตรขึ้นไปและหลังจากนั้นพวกเฮาก็สิวัดแทกดอน25เมตรที่มีหน้าต่างใหญ่กว่า50ขึ้นไปและอันนี้ก็คือตัวอย่างที่พวกเฮาจะวัดแทกสนิทไม้น้อยก่อนเนาะนี่พวกเฮาจะเริ่มนับจำนวนเบี้ยไม้ที่อยู่ในรัศมี2เมตรแล้วพวกเฮาก็สามารถนับได้เลยว่าตัวใดที่มีหน้าต่างน้อยกว่า10ซมลงมาเฮาจะแทก1ตะตีนต้นหาระยะ 1.30จากนั้นหลังจากพวกเขาแทกสนิทต้นไม้แล้วพวกเขาจะมาเบิ่งว่ามันมีต้นไม้ตายยืนจากต้นอยู่ในนี้เบิ่งว่ามันมีไม้นอนคอนตายจากต้นที่ว่าผ่านแล้วสำรวจของเขานี่ไม้นอนคอนตายเนาะคือมันตัดผ่านแบบนี้เนาะจนประมาณ 50% แล้วคือว่าเขาสามารถวัดแทกได้พวกเขามาฮอดขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่มาเอาซากคือเพื่อไปวิจัยเบื้องว่ามันมีซากพืชหมายถึงซากพืชที่โบแมนต้นไม้แต่ว่าที่โบแมนต้นไม้หมายถึงแต่ว่าถ้าเบี้ยไม้หรือไม่อย่างที่ว่าเบี้ยไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตรว่าเขาจะได้เอาอยู่ในนี้อันนี้ขั้นตอนที่เขาจะมาเอาซากพืชที่ยังมีชีวิตและซากพืชที่ว่าแห้งเพื่อเอาไปวิเคราะห์ขั้นตอนการเอาก็คือพวกเราจะวางใส่คลิปพอร์ตที่มี50x50นี่เนาะหลังจากนั้นจะเอาซากแห้งซากพืชที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ซากแห้งเพื่อเอาไปวิเคราะห์เบิ่งเนาะมวลสารชีวภาพคงเพื่อเอาน้ำหนักเพื่อบ่ให้น้ำหนักที่มันความถูกไปพร้อมที่ว่าแห้งก็คือว่าจบลงเนาะ